อินไซด์ลูกหนังอังกฤษวันนี้เราเริ่มกันที่เกมแมนเชสเตอร์ดาร์บี้นะครับคู่สี่ทุ่มครึ่งจากเมื่อคืนครับเกมจากเอติฮัดสเตเดียมครับแมนเชสเตอร์ซิตี้เล่นกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับซิตี้เองลุ้นเบียดแชมป์กับลิเวอร์พูลอยู่นะครับลิเวอร์พูลเตะวันเสาร์เก็บ3แต้มไปแล้วนะครับส่วนซิตี้เตะในเกมค่ำคืนวันอาทิตย์8นาทีแรกของเกมครับอองเดรโอน่าเปิดยาวขึ้นหน้านะครับบรูโน่เฟอร์นเดสหลุดจากกับดักรับหน้าของซิตี้ขึ้นมานะครับแล้วพิงตรงนี้ครับก่อนที่จะไหลบอลคืนหลังให้กับมาคัสแรชฟอร์ดตะบันด้วยขวาครับบอลเสียบสามเหลี่ยมเข้าไปครับ8นาทีแรกครับแมนยูออกนำ 1-0ดูครับบอลจากอองเดรโอน่าลูกนี้บรูโน่ไม่ล้ำนะครับเพราะว่าด้านล่างจอยังมีเนธานอาเก้ยืนห้อยอยู่เป็นคนสุดท้ายครับทำให้บรูโน่เฟอร์เนสไม่ล้ำนะครับแนวรับของซิตี้ก็ไม่ได้วิ่งตามลงมาด้วยนะครับทำให้แรชฟอร์ดมีพื้นที่ได้วิ่งเข้ามาซัดตรงนี้ครับใส่ด้วยขวาเต็มๆข้อบอลเช็ดคานเข้าไปนะครับแมนยูออกนำ 1-0 หลังจากนั้นเนี่ยซิตี้พยายามจะเร่งเครื่องลุยแหลกนะครับฟิลเดอร์บรอยครับแทงช่องนี้ครับให้กับฟิลโฟเดนนะครับหลุดมาได้เดียวกับอองเดรโอนาน่านะครับแต่ว่ายิงไปที่เสาแรกติดเซฟของโอนาน่าครับตีเสมอยังไม่ได้ครับแมนเชสเตอร์ซิตี้ดูครับขยักสุดท้ายเนี่ยไปแต่งบอลเข้าขวานะครับทำให้มุมแคบลงครับจังหวะยิงของฟิลโฟเดนซิตี้เร่งเครื่องต่อนะครับเชอร์มิโดกูครับดวลเดียวกับดาโลแล้วยิงลูกนี้ครับบอลมันมีฉลับนะครับสุดท้ายเนี่ยแนวรับของแมนยูเคลียร์บอลไปเข้าทางของอาริเมลฮาลันนะครับฮาลันได้มงแต่ว่าโดนใต้บอลเกินไปซิตี้มาแบบวันเวเลยนะครับบอลจากเชลิมิโดกูครับให้เข้าในโดดี้ครับวางไว้ด้านปลายฟิลโฟเดนโขกชงเข้ากลางแล้วลูกนี้โล่งๆหน้าเป็นประตูสุดๆของซิตี้นะครับจากเออร์ลิงฮาลันด์แต่ว่าเจ้าตัวนั้นยิงไม่เข้านะครับดูภาพช้าหนึ่งนะครับปากประตูโล่งๆกระโดดแปรซ้ายแต่ว่าบอลไม่ตรงกรอบนะครับจังหวะกระโดดแปรของเออร์ลิงฮาลันด์จบครึ่งแรกเป็นแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดออกนำ1ประตูต่อ0นะครับว่ากันต่อครึ่งหลังนาที56นี่คือประตูสุดสวยเหมือนกันนะครับฟิลโฟเดนแต่งบอลไปเท้าซ้ายของเดนครับก่อนซัดลูกนี้เสียบ3เหลี่ยมครับนาที56ซิตี้ตีเสมอแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้สำเร็จเป็น1ประตูต่อ1ครับประตูแรชฟอร์ดที่ว่าสวยแล้วนะครับฟิลโฟเดนก็สวยแบบไม่แพ้กันครับดูจังหวะกระชากหนีลินเดเลิฟนะครับก่อนใส่ด้วยซ้ายก็ฟิลโฟเดนดูมุมนี้เนี่ยหมดสิทธิ์ที่อองเดรโอนาน่าจะไปถึงนะครับ1ประตูต่อ1แมนยูพยายามทำเกมสวนกลับขึ้นมานะครับดูบอลตรงนี้ของอเลนโดกานาโชครับถึงบอลในเวลาใกล้เคียงกับเอเดอร์สันนะครับแล้วเจ้าตัวโดนเสียบในกรอบเขตโทษนะครับผู้สินมีการเช็ค VAR นะครับปรากฏว่าเอเดอร์สันถึงบอลก่อนนะครับได้บอลก่อนครับก็เลยทำให้ลูกนี้เป็นบอลออกหลังของกานาโชครับไม่ใช่จุดโทษเนี่ยครับได้บอลก่อนนะครับจังหวะเสียบของเอเดอร์สันซิตี้เล่นเครื่องต่อเนื่องนะครับบอลขึ้นทางซ้ายครับจังหวะวิ่งยาวๆของฟิลโฟเดนนะครับจับบอลแรกด้วยขวาแล้วยิงซ้ายเข้าไปครับ 2-1 ครับแมนซิตี้แซงนำนาที80ครับทำคนเดียว2ประตูครับฟิลโฟเดนดูครับจังหวะให้แล้วไปให้แล้วขยับนะครับเล่นกับเล่นอัลวาเรสครับที่ลงสนามมาเป็นตัวสำรองจับบอลแรกดีมากนะครับแล้วก็ยิงลูกนี้โอนาน่าปัดได้ปลายมือนะครับแต่ว่าเอาไม่ออกครับความผิดพลาดของโซฟิอันอัมราบัตนะครับจังหวะพักอกแล้วไปจะไปล็อกหนีโรดี้นะครับเจอโรดี้ดักได้แล้วให้ที่เออร์ลิงฮาลันด์ครับยิงปิดกล่องเป็น3ประตูต่อ1นะครับนาที90บวก1ครับในช่วงทดเวลาครับซิตี้ได้ลูกที่3แล้วก็ปิดกล่องด้วยสกอร์นี้นะครับคาซิเมโร่ยกมาให้อัมราบัตแต่ออกมาแล้วจะล็อกหนีอีกขยักนึงนะครับเจอโรดี้จิ้มง่ายๆเลยครับ 3-1 ครับลูกที่3จากเออร์ลิงฮาลันด์ไปดูเรื่องของบทสัมภาษณ์หลังเกมกันครับคุณผู้ชมครับไปดูฝากของเอริกเทนฮากันบ้างนะครับก็บอกว่าคายวอล์กเกอร์ในจังหวะที่ไปโดนตัวมาคัสแรชฟอร์ดเนี่ยลูกเนี้ยเจ้าตัวมองว่าเป็นจังหวะฟาวนะครับโดยที่หลังจากนั้นเนี่ยฝั่งของซิตี้ได้เล่นเกมสวนกลับนะครับจากจังหวะตรงนี้ครับที่เทนฮากบอกว่าน่าจะเป็นลูกฟาวนะครับแต่ว่าแมนยูไม่ได้ฟาวในจังหวะนี้แล้วก็กลายเป็นว่ามีประตูตีเสมอของซิตี้หลังจากนั้นของฟิลโฟเดนนะครับเทนฮากบอกว่าเขาถามมาคัสแรชฟอร์ดไปแล้วนะครับว่าสัมผัสโดนตัวหรือเปล่ามันอาจจะเบาครับแต่เขาบอกว่ามันสัมผัสโดนตัวแน่นอนครับมันเป็นช่วงสำคัญที่จะชี้เป็นชี้ตายให้กับเกมนี้เช่นเดียวกับตอน 2-1 ที่มีการเข้าสกัดสุ่มเสี่ยงของผู้สัมประตูของซิตี้ครับเทนฮากบอกว่า
มันสัมผัสกันไม่รุนแรงก็จริงครับแต่เมื่ออีกฝ่ายหนึ่งสปรินต์มาแบบเต็มที่แค่สัมผัสโดนนิดหน่อยมันก็พอที่จะทำให้คุณนั้นเสียจังหวะได้นั่นคือสาเหตุที่ทำให้แรชฟอร์ดนั้นล้มลงครับไปดูตารางคะแนนกันนะครับลิเวอร์พูลเก็บ3แต้มจากวันเสาร์ซิตี้เก็บ3แต้มจากเมื่อคืนนะครับคู่นี้ก็แต้มห่างกัน1แต้มเท่าเดิมนะครับ63และ62คะแนนนะครับส่วนอาร์เซนอลเดี๋ยวเตะคืนนี้นะครับมี58แต้มตามด้วยวิลล่าสเปอร์แมนยูไนเต็ดเวสต์แฮมนิวคาสเซิลไบรตันรวมทั้งวูลฟ์ครับนี่คือครึ่งบนของตารางขอบคุณที่ติดตามรับชมเทนสปอร์ตนะครับอย่าลืมกด Subscribe อย่าลืมกดกระดิ่งอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ในทุกๆช่องทางของเทนช่อง16ครับเพื่อที่คุณผู้ชมนั้นจะได้ไม่พลาดในรายการสดทุกๆรายการนะครับรวมทั้งคลิปวิดีโออื่นๆอีกมากมายครับ